สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงโปรแกรม Auto Timer Plus นะครับว่าจะมีการใช้งานยังไงนะครับโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในการตั้งเวลาเพื่อเปิดเพลงหรือว่าเปิดเสียงต่างๆนะครับที่เราต้องการการใช้งานก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับก็คือจะมี Player A กับ Player B นะครับเอาไว้สำหรับเล่นสลับเพลงกันนะครับกรณีที่ว่าต้องการเอาไปใช้ในสถานีวิทยุที่ต้องการจัดรายการแบบอัตโนมัตินะครับโดยไม่ใช้คนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาไว้ใช้สำหรับเปิดเสียงต่างๆในโอกาสต่างๆนะครับตามโรงงานโรงเรียนอย่างนี้นะครับก็จะใช้ Player B นะครับในการเล่นส่วนของโปรแกรมนั้นจะมีอยู่2โหมดก็คือแบบตั้งเวลาแบบขั้นสูงกับตั้งเวลาแบบพื้นฐานนะครับมันจะต่างกันยังไงตั้งเวลาแบบพื้นฐานเนี่ยจะเอาไว้ใช้สำหรับตั้งเวลาเปิดเพลงแล้วก็หยุดโดยที่ไม่มีการสลับเพลงนะครับส่วนการตั้งเวลาแบบขั้นสูงจะมีการเล่นสลับเพลงระหว่าง Player A กับ Player B นะครับแล้วก็การตั้งเวลาเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกแหล่งสัญญาณเสียงได้ถึง3แหล่งนะครับก็คือ local ก็หมายถึงว่าจากฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็ line in คือสัญญาณเสียงจากภายนอกที่เข้ามาผ่านทาง line in นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราสามารถเอา3สัญญาณนี้เข้ามาเล่นรวมกันได้นะครับแล้วก็แบบขั้นสูงนี้สามารถที่จะตั้งการเล่นระหว่างสลับระหว่าง Player A กับ Player B เนี่ยได้โดยเราสามารถกำหนดฟังก์ชันต่างๆในการเล่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งเรามาเริ่มกันที่การตั้งค่าโปรแกรมก่อนนะครับการตั้งค่าโปรแกรมเนี่ยตรงนี้คือนามสกุลของชนิดของไฟล์เสียงนะครับที่เราต้องการจะเปิดมันก็จะซัพพอร์ตรายการทั้งหมดนี้นะครับที่อยู่ในโปรแกรมนี้ก็คือมันสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้คือการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ว่าเราต้องการที่จะเอาเว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนนะครับมันจะมีอยู่3-4 ตัวให้เลือกก็คือ IE นะครับหรือว่า Firefox Chrome แล้วก็ Opera นะครับก็เลือกเอาตามสะดวกแล้วตรงนี้ก็คือการตั้งเวลาก่อนที่จะถึงก่อนที่จะเล่นนะครับว่าจะให้ตั้งเวลาล่วงหน้ากี่วินาทีนะครับเปิดเว็บก่อนเพื่อให้มันพร้อมที่จะให้มันเสียงให้เสียงพร้อมที่จะเล่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับคือการตั้งค่ารหัสผ่าน user กับ password นะครับเพื่อไว้ล็อกโปรแกรมป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาเล่นหรือเข้ามาใช้เครื่องของเรานะครับหรือมาแก้ไขโปรแกรมแก้ไขเวลาอะไรอย่างนี้ครับส่วนตรงนี้คือการตั้งค่าให้โปรแกรมเปิดขึ้นมาเมื่อ Windows ถูกสตาร์ทขึ้นมานะครับและตรงนี้ก็คือการตั้งให้โปรแกรมทำการเปิดตัวตั้งเวลาที่เราตั้งไว้อัตโนมัติเวลาที่โปรแกรมถูกเปิดขึ้นมานะครับส่วนนี้จะเป็นการตั้งให้เป็นการตั้งเวลาให้เครื่องทำการปิดตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลุกเครื่องคอมขึ้นมาได้นะครับการตั้งตัวนี้ไม่ใช่การชัตดาวน์นะครับเป็นแค่การอยู่ที่2โหมดคือโหมดสลีปกับไฮเบอร์เนตเท่านั้นนะครับสลีปนี่คือลักษณะคล้ายๆการพักหน้าจอครับส่วนไฮเบอร์เนตก็คือจะคล้ายๆเหมือนลักษณะชัตดาวน์ไปเลยโดยที่เครื่องเนี่ยจะทําการเซฟทุกอย่างเก็บไว้เป็นไฟล์แล้วก็จับปิดตัวเองซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะโปรแกรมสามารถที่จะปลุกเครื่องขึ้นมาได้นะครับการตั้งเวลาเดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบหนึ่งส่วนตรงนี้นะครับคือการตั้งค่าสอบกราฟนะครับตรงนี้สำคัญเพราะว่าโปรแกรมนี้ตัวออกแบบให้ควบคุมสัญญาณเสียงจากไลน์อินเพราะฉะนั้นมันจะทำการตัวมันเนี่ยจะทำการมิวสัญญาณเสียงจากไลน์อินนะครับเวลาที่เราต้องการเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะทำการเร่งวอลลุ่มให้สุดแล้วก็อันมิวออกไป
เมื่อเวลาที่หมดเวลาไลน์อินนะครับมันจะทำการมิวเสียงแล้วก็ัดเสียงจากไลน์อินออกไปนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ตั้งค่าเนี่ยมันอาจจะไปตัดสัญญาณเสียงจากเมนวอลลุ่มได้ทำให้เสียงของเราหายไปนะครับการตั้งค่าเราก็ต้องเริ่มจากไปดูที่ซาวการ์ดครับเราต้องไปที่คอนโทรลแพเนลก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ซาวนะครับจากนั้นเราก็ไปที่คลิกไปที่ Speaker นะครับแล้วก็คลิก Property ดูที่ Level นะครับตรงนี้นะครับพอดีว่าซาวการ์ดในเครื่องผมเป็นโน้ตบุ๊กนะครับทำให้ไม่มีไลน์อินนะครับปกติถ้าเป็นซาวการ์ดที่เป็นเครื่องของ PC ที่เขาเสียบเข้ากับสล็อตพวก PCI Express พวกนี้มันจะมีวอลลุ่มตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีสัญญาณเขียนว่า line in ตรงนี้นะครับแต่แถวนี้ลักษณะก็เป็นลักษณะนี้ครับแต่ว่าตรงนี้จะเขียนว่า line in นะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างนี้ค้างไว้นะครับแล้วเราก็มาดูที่โปรแกรมของเรานะครับโปรแกรมของเราทำให้เห็น2หน้าต่างนะครับแล้วลองกด mutate ดูนะครับกดอย่างนี้นะครับไอ้อย่างนี้คือมันจะไปควบคุมเมนูรูมแทนซึ่งลักษณะนี้จะไม่ถูกต้องนะครับเราจะต้องเลือกผมสมมุติว่าซาวการ์ดมีไลน์อินนะครับมันจะมีเขียนคำว่าไลน์อินอยู่แต่แถวนี้นะครับให้เราเลือกตัวนี้ให้เลือกเป็นสปีกเกอร์แล้วก็ตัวสับยูนิตดีไวซ์เนี่ยให้เลือกไปเป็นไลน์อินสมมุติไมโครโฟนนี่คือไลน์อินนะครับให้เราเลือกเป็นไลน์อินแล้วเราก็กดมิวเทสดูถ้ามันยังไม่หายให้เรากดไปที่ sub unit line in นะครับแล้วก็กด mutate อีกทีหนึ่งอย่างนี้นะครับถ้าเรากดแล้วสมมุติถ้าตัวนี้เราเรียกเป็น line in นะครับแล้วเรากด mutate แล้ว volume ของ line in นะครับถูกปิดลงไปอย่างนี้แสดงว่าทำงานถูกต้องนะครับผมสมมุติว่าตรงนี้คือ line in นะครับแล้วเราลองกดมิวดูถ้าอย่างนี้คือยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เราลองเรียกดูนะครับลองกดเมนยูนิตกับซับยูนิตนะครับแล้วก็ลองกดมิวอย่างนี้คือควบคุมไลน์อินได้นะครับผมขอย้ำว่าสมมุติว่าอันนี้คือไลน์อินนะครับไม่ใช่สปีกเกอร์นะครับสมมุติว่าตรงนี้คือไลน์อินนะครับเราจะควบคุมไลน์อินเราต้องเลือกไลน์อินแล้วก็ลองกด mute ดูนะครับถ้าว่า volume เนี่ยมันตอบสนองอย่างนี้แสดงว่า line in ใช้ได้นะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่เอาไปใช้ไม่ได้ใช้สัญญาณจาก line in ก็ตัวนี้เราให้เราเซตออกไปเป็นอย่างอื่นเลยโดยที่ไม่ต้องไปเลือกเป็น speaker นะครับถ้าเราเลือกเป็น speaker ไว้มันจะไปควบคุมmain volume นะครับให้เรากดเลือกไปเป็นอย่างอื่นเช่นสมมุติ microphone อะไรเงี้ยครับเราลองกด mute ถ้า volume ไม่ตอบสนองนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้ไลน์อินนะครับเอาละครับเมื่อเราตั้งค่าตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดออกไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาดูการค้นหาไฟล์เสียงนะครับตรงนี้คือเหมือนกับเราเปิดหาไฟล์ Explorer ธรรมดาครับแล้วก็จะสำหรับค้นดูไฟล์เสียงหรือว่าเพลงในเครื่องเรานะครับมันก็จะแสดงรายการออกมาตรงนี้มันจะถูกฟิลเตอร์เฉพาะนักสกุลที่เป็นเพลงนะครับที่เราตั้งค่าเอาไว้ตรงนี้นะครับไฟล์ Explorer Filter ตรงนี้นะครับที่เราใส่ทั้งหมดเนี่ยมันจะแสดงเฉพาะนักสกุลที่เราใส่เท่านั้นมันจะถูกกรองออกไปนะครับถ้านามสกุลที่ไม่ใช่ในรายการนี้มันก็จะไม่แสดงที่ตรงนี้นะครับแล้วเวลาที่เราต้องการจะทดสอบหรือว่าต้องการที่จะลองฟังเพลงหรือว่าเสียงเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกขวานะครับแล้วก็
กดเทสนะครับก็จะเปิดออกมาที่ตัวคิวตัวนี้นะครับนี่เป็นต้นนะครับผมลืมบอกไปว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวสำหรับทดสอบนะครับเราสามารถที่จะทดสอบเสียงก่อนออกเปิดหรือว่าก่อนออกอากาศได้นะครับโดยที่2ตัวนี้คือตัวที่จะออกอากาศส่วนตัวนี้คือ Q ตัวนี้จะเป็นสำหรับใช้สำหรับทดสอบเสียงนะครับการที่จะทดสอบเสียงเราต้องตั้งค่าซาวการ์ดก่อนนะครับสมมติว่าในเครื่องของเรามีซาวการ์ดมากกว่า1ตัวมี2ซาวการ์ดขึ้นไปเนี่ยตรงนี้มันจะสามารถที่จะค้นจะตรวจสอบหรือจะดีเทคขึ้นมาเองได้นะครับถ้ามีเรามีซาวการ์ด2ตัวมันจะมีขึ้นมา2รายการนะครับให้เราเลือกซาวการ์ดให้ต่างจากตัว player A กับ player B นะครับ player A กับ player B เนี่ยให้เลือกซาวการ์ดตัวเดียวกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวทดสอบตรงนี้ให้เราเลือกเป็นซาวการ์ดตัวอื่นนะครับอันนี้กรณีคือผมไม่มีซาวการ์ดอีกตัวนึงนะครับมันก็เลยแสดงแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นการทดสอบเสียงจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปผสมกับเสียงที่ออกอากาศเลยเพราะฉะนั้นการจะทดสอบเสียงตรงนี้ได้มันต้องมีซาวการ์ด2ตัวขึ้นไปนะครับเอาละครับแล้วต่อมานะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะแอดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้นะครับเพลย์ลิสต์ตรงนี้ก็คือ Player A นะครับเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ Player A นะครับตรงนี้ก็เราก็สามารถที่จะเปิดเล่นได้ปกติครับผมหลังจากนั้นนะครับตรงนี้คือเราแค่ค้นหาไฟล์ธรรมดาแล้วก็มาที่แท็บต่อไปตรงนี้ตัวนี้คือการค้นหาไฟล์เสียงหรือว่าไฟล์เพลงแล้วก็มันจะเอาไปเก็บเข้าไปไว้ในฐานข้อมูลนะครับเพื่อให้เราค้นหาในภายหลังได้ง่ายนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะต้องเข้าไปที่บวกตรงนี้นะครับแอดเข้าไปแล้วเราก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บเพลงหรือว่าเลือกไปที่ไดรฟ์ข้างนอกเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราเลือกทั้งไดรฟ์เนี่ยไปที่โปรแกรมค้นหามันจะใช้เวลานานนะครับถ้าเรามีข้อมูลเยอะอันนี้ผมทดสอบให้ดูผมก็จะเลือกเฉพาะตรงนี้เลยนะครับเลือกในมิวสิกของผมเลยแล้วก็กดโอเคนะครับมันจะทำการค้นหาแล้วก็เพิ่มรายการเข้ามานะครับมันจะค้นหาอัตโนมัติแล้วก็จะเพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลให้เราเลยถ้าในเครื่องมีไฟล์เยอะเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับตรงนี้ก็ต้องรอมันถ้าเรามีเก็บเพลงไว้เป็นพันหรือเป็นหมื่นเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเอาไว้เพราะว่าบางทีมันอาจจะทำงานนานแล้วเรารอไม่ไหวนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้นะครับมันก็จะทำของมันไปเดี๋ยวผมจะกลับไปพูดถึงการตั้งค่าก่อนนะครับการตั้งค่าตรงนี้ลิสต์ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือนามสกุลของไฟล์เสียงที่สามารถที่จะเล่นได้นะครับตัวนี้ไม่แนะนำให้เพิ่มนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันก็จะไม่ซัพพอร์ตไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับถ้าเราเพิ่มเข้าไปก็อาจจะทำให้โปรแกรมมันผิดพลาดได้เว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการเล่นแบบสลับเพลงหรือเราไม่ต้องการเล่นเปิดเสียงจากเว็บเบราว์เซอร์จากสถานีวิทยุออนไลน์พวกนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเลือกมันก็ได้ครับตัวนี้ก็ปล่อยทิ้งไปเลยตรงความปลอดภัยตรงนี้แล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการล็อกเครื่องไม่ต้องการล็อกโปรแกรมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับถ้าใส่ก็ให้เราใส่ตั้งชื่อนะครับสมมติเราใส่เป็นแอดมินผมใส่เป็นแอดมินนะครับแล้วก็รหัสผ่านเป็น1234อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเซฟทีนึงนะครับแล้วก็โอเคไปต
ตรงนี้ทุกอย่างที่เซฟนะครับเราต้องปิดโปรแกรมมาเปิดใหม่นะครับถึงจะมีผลนะครับหลังจากที่เราเซฟแล้วต่อปิดเปิดใหม่แล้วมันก็จะสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเวลาที่เราแก้อะไรปุ๊บเนี่ยมันจะติดรหัสผ่านตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมาที่เปิดอัตโนมัติตรงนี้นะครับเมื่อถ้าเราเลือกถูกตรงเมื่อ Windows ถูกเปิดเนี่ยโปรแกรมจะถูกเปิดขึ้นมาทันอัตโนมัติเวลาที่เราเปิด Windows นะครับส่วนตรงนี้คือทุกงานที่ตั้งเวลาเริ่มทำงานเมื่อเปิดโปรแกรมนะครับคือสมมุติงานที่เราตั้งเอาไว้นะครับถ้าเราปิดเข้าไปเราเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะนับเวลาต่อไปว่าถึงเวลามันก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้การตั้งปิดเปิดเครื่องนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการปิดเครื่องสมมุติว่าเราจะตั้งเวลาแค่ตอนกลางวันนะครับกลางคืนไม่มีคนอยู่ก็ต้องการปิดเครื่องอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้ถ้าเป็นโหมด Sleep เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ปิดเครื่องเลยฮาร์ดดิสก์จะยังทำงานอยู่เครื่องจะทำงาน 100% แค่มันจะพักหน้าจอไปเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเราไปพักสักครู่ไปทานข้าวอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะปิดเครื่องปิดคือให้เครื่องหยุดทำงานให้ฮาร์ดดิสก์หยุดทำงานเลยเนี่ยให้เราเลือกเป็นไฮเบอร์เนตนะครับตรงนี้มันจะคล้ายๆกับปิดเครื่องไปเลยเครื่องจะไม่แทบจะไม่กินไฟเลยครับแต่ว่าโปรแกรมก็ยังทำงานอยู่นะครับอันนี้ผมพูดถึงโหมดไฮเบอร์เนตนะครับถ้าเราเลือกไฮเบอร์เนตแล้วเวลาปัจจุบันก็คือเวลาที่มันเดินอยู่ตอนนี้นะครับส่วนวอกเก้นตรงนี้ก็คือเวลาที่มันถูกปลุกขึ้นมานะครับเวลาของคอมพิวเตอร์ที่ถูกปลุกขึ้นมาส่วนเวกอัพแอดตรงนี้เอาไว้คือเวลาที่จะบอกว่าต้องการที่จะตอนกี่โมงนะครับส่วน Sleep หรือ Hibernate เนี่ย Hibernate Add ตรงนี้ก็คือต้องการที่จะให้มันดับไปปิดไปตอนกี่โมงนะครับเราสามารถที่จะเลือกโดยการที่มาที่ติ๊กมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกวันที่แต่ถ้าเราไม่ต้องการวันที่เนี่ยเราก็ติ๊กออกนะครับมันจะทำการทุกๆวันในเวลาที่กําหนดตรงนี้นะครับสมมติว่าเราไม่เลือกวันที่แล้วเราเลือกเฉพาะเวลาสมมติว่าพอมาถึงตอนที่ทุ่มครึ่งตรงนี้ปุ๊บถ้าเรากดสตาร์ทเนี่ยพอถึงทุ่มครึ่งปุ๊บมันก็จะทําการปลุกขึ้นมาปลุกคอมขึ้นมานะครับทุกวันนะครับเวลาถึงเวลานี้ก็จะทําการปลุกนะครับส่วน Sleep Hibernate Add ตรงนี้ก็ถ้าเราไม่เลือกวันที่เราเลือกแต่เวลาก็เหมือนกันนะครับมันก็จะทําการปิดเครื่องในเวลานี้ทุกๆวันนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นวันที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำการปิดเครื่องเปิดเครื่องในเวลาแล้วก็วันที่ที่เรากำหนดเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เลือกแล้วเรากดสตาร์ทนะครับมันก็จะทำการตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเรากดสตาร์ทเนี่ยมันคือเริ่มทำงานเลยนะครับถ้าเราไม่ได้กดเราไม่ได้เลือกให้มันสลีปหรือไฮเบอร์เนตเอาไว้เนี่ยเรากดเวกอัพเนี่ยมันก็จะไม่มีผลเพราะว่ามันก็ปลุกอยู่แล้วมันก็เปิดอยู่แล้วมันก็จะไม่มีผลอะไรครับสมมติผมตั้งไว้เป็นตอนนี้ทุ่ม52ผมตั้งไว้53ครับผมบอกว่าสตาร์ทนะครับนี่ครับมันก็จะบอกว่ามันจะเริ่มทำการปลุกที่ทุ่ม53นะครับวันที่15มันตั้งเอาไว้ตรงนี้แต่ว่าเวลามันไม่ได้ถูกใช้นะฮะมันจะมองแค่เวลาอย่างเดียวไม่ได้มองวันที่นะครับเมื่อถึงเนี่ยครับทุ่ม53ปุ๊บเนี่ยมันจะทำการปลุกนะฮะจะทำการเปิดเครื่องแล้วมันก็จะบอกว่ามันทำการเปิดเครื่องที่เวลาทุ่ม53:06นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งไม่ได้ไม
ไม่ได้สตาร์ทสลีปไพร์มาเนนต์มันก็จะทํางานอยู่แค่นี้นะครับแต่ถ้าเราทําการสตาร์ทตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะนับเวลาเลยว่าถ้าถึงเวลาที่เราตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ฮะมันจะทําการปิดตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังว่าเสียงที่เราใช้งานอยู่อ่ะถูกเปิดออกอากาศอยู่เปล่านะครับไม่งั้นเสียงจะหยุดไปได้นะครับถ้าเราต้องการหยุดนะเรากดสต็อปนะครับมันก็จะหยุดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเรากดสมมติผมเลือกไปที่2 ทุ่มแล้วกัน2 ทุ่มครึ่งแล้วผมกดสตาร์ทนะครับนี่นะครับโปรแกรมจะเริ่มนับเวลาถอยหลังนะครับจะกระพริบกระพริบคือมันกำลังทำงานเมื่อถึงเวลา2 ทุ่ม 31 นาที0:06 วินาทีปุ๊บเนี่ยมันจะทำการสลีปหรือไฮเบอร์เนตทันทีอย่างถ้าโหมดนี้เราเลือกเป็นไฮเบอร์เนตก็จะทำการไฮเบอร์เนตตัวเองทันทีก็คือเหมือนการปิดเครื่องเลยครับแล้วก็รอถึงเวลาที่เราตั้งเอาไว้ว่า wake up at เมื่อไหร่มันก็จะทำการปลุกตัวเองขึ้นมานะครับปลุกคอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาของ wake up at กับ sleep hibernate at ตรงนี้มันจะต้องมีแกประยะห่างกันนะครับว่าเราจะ sleep เมื่อไหร่จะ wake up เมื่อไหร่อย่างนี้นะครับต้องตั้งให้เราต้องคิดระยะเวลาด้วยว่าเราจะตั้งปิดเปิดตอนกี่โมงนะครับอันนี้คือการบริหารของผู้ใช้เองนะครับนี่ผมปิดไปก่อนก็ถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็กด stop ไว้นะครับมันก็จะไม่ถูกใช้งานนะครับเอาละครับก็ทุกอย่างนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บตรงนี้คือมันจะทำงานโดยที่เราไม่ต้องเซฟนะครับแต่ถ้าเราเซฟนี่ก็คือทั้งหมดพวกนี้นะฮะที่เราตั้งตรงนี้เราต้องกดเซฟนะครับมันจะบันทึกนะครับต่อไปจะมาพูดถึงนี่นะครับฐานข้อมูลไฟเสียงที่ทำไว้เมื่อกี้ก็เสร็จแล้วตรงนี้มันอาจจะเป็นภาษาไทยที่มันเป็นฟอนต์ที่มันไม่ซัพพอร์ตนะครับมันก็เลยออกมาเป็นตัวภาษาต่างดาวครับก็ตัวนี้ก็เหมือนกันครับสามารถที่จะคลิกขวานะฮะคลิกที่คลิกซ้ายที่แถบนี้ก่อนตามเพลงที่เราต้องการแล้วก็เราก็คลิกขวาเพื่อทดสอบนะครับอย่างนี้ครับทดสอบหรือไม่เราก็สามารถที่จะแอดเข้าไปที่ playlist ได้นะครับเข้าไปที่ playlist อย่างนี้นะครับอยู่ที่ player A แล้วก็สามารถที่จะเปิดออกอากาศได้นะครับถ้าต้องการจะลบนะครับให้คลิกขวาเหมือนกันแล้วก็กด delete นะครับมันก็จะถามว่าต้องการลบใช่หรือไม่แล้วก็ถ้าเราตอบใช่ yes แปลมันก็จะลบนะครับอันนี้ผมไม่ลบส่วนการค้นหานะครับเราสามารถช่วยค้นหาชื่อเพลงจากที่นี่ได้นะครับโดยที่ตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดว่าเราจะค้นหาจากชื่ออัลบั้มนะครับจากชื่อนักร้องสิอัลบั้มนักร้องนะแล้วก็จากชื่อนะครับชื่อเพลงนะครับสมมติเรากด name เนี่ยเป็นการค้นหาจากชื่อเพลงสมมติผมค้นหาคำว่ารัดนะครับแล้ว enter ทีนึงมันก็จะอะไรที่เป็นมีคำว่ารักนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกันฮะต้องการทดสอบหรือว่าแอดเข้าไปใน playlist แล้วก็คลิกขวาแล้วก็กด test ทดสอบหรือว่าแอดนะครับกดเทสนี่นะครับหรือว่าเราต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปในรายการก็กดคลิกขวาแล้วก็เลือก Add to Playlist เมื่อจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ทุกอย่างตรงนี้อยู่ในฐานข้อมูลนะครับมันจะสืบค้นได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปค้นหาอย่างนี้นะครับตามไฟล์อย่างนี้มันก็จะลำบาก